นับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดตตอลทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโฟร์โมสรองนายกรัฐมนตรีสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่าดำเนินการกับพันธมิตรนั้นเป็นไปตามขั้นตอนนะคะที่แน่ๆตอนนี้มีข่าวว่าจะเตรียมออกหมายเรียกพันธมิตรอีกมากกว่า10คนนะคะติดตามจากคุณเหมือนฝันคุณศรีสุภางค่ะครับดูถูก10ล้านงบประมาณต่างหาก200ล้าน300ล้านทุจริตที่สุดแต่ถามว่าปัญหาทุจริตวันนี้มีไหมมีครับยังเป็นเรื่องที่ผมหนักใจและผมก็ขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกยังเชื่อว่าผมมีความซื่อสัตย์สุจริตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นช่วงนี้นะคะกันที่บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะคะก็อภิปรายงบกลางปีหรือที่เราเรียกว่างบแสนล้านนั่นเองแน่นอนค่ะว่าดุเด็ดเผ็ดมันนะคะมีการปะทะคารมกันต้องบอกเป็นมวยถูกคู่ค่ะระหว่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีค่ะดูแล้วเหมือนจะเป็นการอุ่นเครื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่ก็คือเน้นในประเด็นเรื่องของการทุจริตด้วยนะคะแต่ละฝ่ายจะว่าอย่างไรไปชมกันเลยค่ะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,554 ซึ่งเป็นงบกลางปีที่รัฐบาลตั้งเป็นจำนวน 100,000 ล้านบาทโดยได้พุ่งเป้าโจมตีการทุจริตในรัฐบาลซึ่งบอกว่ามีมากกว่ารัฐบาลชุดใดๆและระบุว่ารัฐบาลทำงานสำเร็จอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของเบี้ยคนชรากับเรื่องเบี้ยคนพิการเท่านั้นแกนนำพรรคเพื่อไทยยังระบุว่าประชาชนยุคนี้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากราคาข้าวของแพงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งเป็นการตอกย้ำความล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาลป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำไข่ไก่แพงน้ำมันปาล์มแพงน้ำมันพืชแพงข้าวสารแพงเนื้อสุกรแพงนมสดแพงนมผงแพงกระเทียมแพงน้ำตาลทรายแพงยาสามัญประจำบ้านแพงน้ำยาล้างจานแพงผมซักฟอกสบู่แชมพูผ้าอนามัยแม้แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารกระป๋องแพงรู้ไหมท่านนายกว่ามันแพงจริงๆนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีซึ่งนั่งฟังร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอภิปรายตลอด1ชั่วโมงครึ่งได้ลุกขึ้นชี้แจงแต่เงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยเป็นเงินเฟ้อซึ่งมีปัญหามาจากเรื่องของต้นทุนและท่านจะเห็นครับว่าทั่วโลกขณะนี้ปัญหาเรื่องของอาหารแพงเรื่องสินค้าแพงเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาจากเรื่องราคาน้ำมันมาจากราคาในตลาดโลกของสินค้าหลายตัวครับในช่วงกลางของการอภิปรายร้อยตำรวจเอกเฉลิมระบุว่านายกรัฐมนตรีได้ซื้อพรรคภูมิใจไทยล่วงหน้าด้วยการจัดสรรงบประมาณไปให้กระทรวงมหาดไทยกรณีโครงการผู้สูงอายุแต่ในบางช่วงของการอภิปรายร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้สร้างบรรยากาศให้เกิดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในห้องประชุมด้วยการกระเซ้านายกรัฐมนตรีชาวจังหวัดนครพนมแล้วมันไปด่านายกว่าใครไปตะไบเล็บให้ผมไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อนายกสบายใจได้ผมไม่เชื่อนะนายกถ้าแม่บ้านท่านตะไบเล็บไปท่านอ่ะปกติแต่มันไปบอกสิริโชคตะไบเล็บผมไม่เชื่อแม่ไอ้พวกนี้มันก็ไปขุดมาด่านายกแต่ถ้าบอกว่าท่านนายกเนี่ยสนิทกับสิริโชคก็ธรรมดาแบบนายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตโดยยอมรับว่ามีปัญหาการทุจริตในรัฐบาลนี้จริงซึ่งเป็นปัญหาที่หนักใจแต่เท่าที่ผ่านมาไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องเข้าไปแก้ไขให้ได้ต่อไปแต่ถามว่าปัญหาทุจริตวันนี้มีไหมมีครับยังเป็นเรื่องที่ผมหนักใจและผมก็ขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกยังเชื่อว่าผมมีความซื่อสัตย์สุจริตผมต้องทำงานนี้ต่อครับผมทำงานนี้ต่อกำลังไล่ดูกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ราคากลางเกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและอีกหลายๆเรื่องซึ่งผมหวังว่าท่านทั้งหลายจะให้การสนับสนุน
ในช่วงท้ายว่าที่นายกรัฐมนตรีนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอภิปรายงบประมาณรับฝีปากประเดิมเป็นเวทีแรกก่อนที่จะเข้าสู่เวทีใหญ่ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจลีลาการอภิปรายของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณไม่ดุดันแต่จะมีลักษณะอ่อนนุ่มเชื่อเฉือนด้วยคำพูดแบบไม่ง่ายแต่หลากหลายด้วยข้อมูลและสาระสร้างเร่งด่วนท่านไปดูนะครับทำไมผมจึงบอกว่ารัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์กลับมาสร้างหนี้นอกระบบเสียเองท่านดูสไลด์แผ่นต่อไปสิครับแล้วคนทั้งประเทศจะเข้าใจอีก2แผ่นนี้รับรองตาสว่างกันทั้งประเทศครับเงินกู้ไทยเข้มแข็งขนาดถูกทางพักสั่งมาว่าห้ามยิ้มคุณมิ่งขวัญระหว่างอภิปรายนี่ยังอดไม่ได้นะคะแบบนี้ต้องเรียกว่าเชือดนิ่มๆนะยังไงติดตามลีลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไปนะคะเพราะว่าจะทำในฐานะผู้นำทีมอภิปรายด้วยนะคะค่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานเจ้าหน้าที่มีการบุกเข้าไปตรวจค้นพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรและแกนนำเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาตินะคะก็เข้าไปตรวจสอบกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเมื่อเข้าไปถึงก็พบหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะมีเสื้อเกราะของนายตำรวจนะคะที่ทราบชื่อว่าเป็น10ตำรวจโทพลังสู้อาสานอกนะคะก็เป็นเสื้อเกราะที่เป็นของผู้บังคับหมู่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งก็อ้างว่าได้รับคำสั่งให้มาดูแลความปลอดภัยให้กับพลตรีจำลองศรีเมืองซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นจะได้ไปตรวจสอบว่ามีคำสั่งถูกต้องหรือไม่นอกจากนี้ยังพบมีดปลายแหลมยาว1ฟุตอยู่ในเต็นท์ของผู้ชุมนุมกองทัพธรรมจึงนำตัวเจ้าของไปดำเนินคดีสำหรับหมายเรียกแกนนำที่ตำรวจออกไปแล้วนั้นพลตรีจำลองระบุว่ายังไม่ได้รับนะคะแต่ว่าทันทีที่ได้รับหมายเรียกจะปรึกษาทนายความว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยพลตรีจำลองยังประเมินสถานการณ์ขณะนี้ว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเร่งรัดจัดการกับกลุ่มพันธมิตรเพราะเริ่มเปิดแผลของรัฐบาลมากขึ้นทุกวันทุกวันจึงเตือนรัฐบาลว่าหากใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมจะยิ่งเป็นการสร้างปัญหาให้เพิ่มมากขึ้นค่ะจะทำอะไรต่อไปเท่าไหร่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เขาอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขจัดแล้วซะก่อนขจัดแล้วซะก่อนคือให้ตำรวจมาสลายให้เรารู้อยู่แล้วเมื่อเช้าผมก็พูดบนเวทีนู้นเวทีนี้ก็พูดมาบ้างแล้วว่าเขาเข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วเรากลับเข้ามาใหม่ถ้าเขาจะไปกันเราให้มันวงกว้างออกไปกันตรงไหนเราก็นอนตรงนั้นการจราจรอย่างที่นี่จะติดขัดทั้งเมืองแล้วเป็นเพราะตำรวจเราอยู่ตรงนี้กระจุกนี้ดีๆแล้วการจราจรก็เป็นไปได้ไม่ชอบอย่าทำมึงเอาเลยดูที่ว่าใครยืดหยุ่นกันขณะที่นายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ประณามผู้ที่คิดสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองแล้วก็ให้เลิกการต่อสู้บนท้องถนนหันมาสู้ในเวทีเลือกตั้งค่ะก็ได้ประกาศชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ทุกเงื่อนไขเนี่ยก็เรียบร้อยเหลือแต่เรื่องการดูแลให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยมีบรรยากาศที่ดีที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งที่เสรีได้เนี่ยเราก็จะได้เริ่มต้นกันใหม่ความคิดที่แตกต่างหลากหลายอยู่ต่างๆก็ไปตัดสินกันบนเวทีเลือกตั้งนะครับทำไมไม่เลิกต่อสู้กันบนถนนแล้วไปต่อสู้กันในคูหาเลือกตั้งดีกว่าพรรคการเมืองก็ตั้งกันไว้แล้วคุณผู้ชมคะมีข้อเสนอนะคะมาจากคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะโดยบอกว่าให้พรรคการเมืองเนี่ยที่ชนะการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อนะคะได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะเพื่อจะได้ไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนนะคะที่เลือกพรรคการเมืองบริหารประเทศค่ะโดยคณะกรรมการได้เตรียมขอพบกับนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291นะคะเพื่อใต้สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.3โดยให้ร่างรัฐธรรมนูญที่มีสาระสำคัญก็คือให้พรรคการเมืองได้รับคะแนนสูงสุดจากระบบบัญชีรายชื่อมีสิทธิ์ค่ะในการจัดตั้งรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐบาลไม่มีสิทธิยุบสภาและสภาไม่มีสิทธิอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ให้อภิปรายทั่วไปได้เท่านั้นนะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายบริหารและให้อยู่จนครบวาระของสภาค่ะโดยเหตุผลที่ให้พรรคการเมืองที่ได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์สูงสุดจัดตั้งรัฐบาลก็เพื่อให้ประชาชนเรื่องนโยบายสำคัญเป็นสำคัญนะคะจากเดิมเป็นมารยาททางการเมืองซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอก่อนหน้านี้ของนายกอบศักดิ์สภาวสุประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าเรื่องนี้คณะกรรมการได้คิดเอาไว้นานแล้วค่ะ